ถือว่าไม่ตายแต่ต้องรวยจัดๆนะอะไรประมาณนี้เก็บคีย์ให้เยอะที่สุดแคมเปิลอย่าไปฮะอันดับจัดเต็มก็ใส่นั่นฝั่งมิลกี้ครับผมเปิดปัดมาส่วนนั่นเซฟก็สวนมิลกี้ไปฮะเรียบร้อยสกอร์ไป1-1ฮะไอโอยิงยับเลยครับเปิดโอชาร์ครับลิงคีฟยิงฮะลิงคีฟยิงเอาให้เลือดน้อยที่สุดครับเซฟสกอร์ยังไงดีเดินยิงอย่างเดียวฝั่งนี้กัดแมงโก้มาสู้ครับบอดี้บล็อกดึงไว้ฮะทางด้านของเทมพลาแล้วก็ไพร์มบีก็วาร์ปอินลงมาแล้วดีเจอร์ลิงมาครับผมเปิดข้างหน้าโดนของแชมป์โลกฮะอีเกตโดนเหยียบแบบซ้ำๆยาวๆผมไม่เห็นรอครับพี่ตรงกลางนี้ครับก็มาแล้วก็คอนเมทิโอฮะหุบมาแล้วก็ร่ายรำนะฮะอันติก็ซัดไปเลยครับทางด้านฝั่ง GTI เรียบร้อยฮะสาเหตุที่อัพมา2ผมรู้แล้วว่าไอ้คอนเมทิโอมันล่ายแค่2วินะครับแล้วก็จังหวะตกลงรวมเป็น 2.5 จากเดิม3วิแสดงว่าหน่วงเวลาแค่หุบ 2.5 วิก็เพียงพอครับหุบปุ๊บแล้วก็ไล่ทั้งด้านคอสเมดิโอนี้ก็จะเป๊ะพอดีนะครับแบบไม่ต้องกะอะไรเยอะนี่ครับตรงกลางครับจะยิงบอร์ดพร้อมกันนะผมวานันฟิลกลับลงไว้แต่ไอชาร์ก็เกี่ยวมาคืนเหมือนกันครับยกเทเลกันดิซีใส่ป้อมฮะไล่เมดิโอมาเป๊ะพอดีเลยครับแล้วก็ทะลุซ้ายมาวอร์ดพันต่อยย้ำต่อฮะไม่สามารถเซฟไลคิดทรัคได้ผมทะลุซ้ายแปะลงที่ GTI และตรงนี้ Tramper เข้าไปเหยียบครับผมจะติดสโลกันนิดหนึ่งครับส่วนนั้นโนวันโดนโซโลคิวจากนั้นมิสลักไปฮะเซฟกับผมโดนไล่ก็จากนั้นยีเกตต่อยมาดอกนี้เรียบร้อยไม่รอดครับนี่ฮะหุบปุ๊บไล่ปั๊บเลยฮะมันจะพอดีมันเป็น 2.5 พอดีฮะยันลงไปครับฝั่งนี้ครับยกมาวอร์ดพันครับแต่ลูนเฮดครับเปรี้ยวซ่าไปหน่อยปั๊บสติ๊กมาครับด้านโดของฝั่งคริสชาร์ครับผมก็โผล่มาโซนทันเดอร์สไตร์ครับยัดไปฮะกรีมย้อนมาตายหรือเปล่าแหมติดเท่านั้นเลนดอปครับนิวสามีดาเมจนะสำหรับสกิลกรีมครับและนี่เป็นโยไล่ไปเซนยีเกตก็โดนอาร์เคนออกเข้าเต็มข้อยีเกตตายฮะไม่รอดครับผมสกอร์เป็น4-5ครับซัดกันมันครับ9 นาทีฮะบทนี้ครับโดนเมทิโอแฮมเมอร์ไปเวฟฟอร์มยัดต่อแล้วก็ม็อบทางด้านทีมเบอร์ซอมาปาดครับทีเดียวหายไปเลยนะยังไม่เห็นนะครับเนี่ยโอ้นี่ก็คอสเมดิโอฮะบุบลงไปโดนคอสเมดิโอฮะจะต่อคอมโบไม่ได้นะทีมเบอร์เชนครับอัดมา1 ทีเวฟฟอร์มไปแล้วยิงบอมอันตีไปเลยฮะซานาตี้ยิงคลิปครับผมเรียบร้อยครับด้านโดของฝั่งเอซีครับเสียทีมเบอร์ซอไปรูบิกจะกัดฟันเข้ามาก๊อปปี้สกิลละโดนหุบแล้วก็ไล่คอนเมดิโอฮะยิงมาเน้นๆครับเรียบร้อยละลายแล้วก็สนิกกี้ดับเบิลคิวนั่นท็อปสันครับท็อปสันบอกว่าฝึกปรือมาในแรงนี่นับร้อยยังไว้ลายมิเลนเนอร์สไตล์บูบ้าดีเดือดอยู่แล้วลิโลเคนมารับหน่อยฮะจังหวะนี้โดนกลิ้งไปแล้วพาวไลท์ก็ยัดไปเลยฮะแล้วทางด้านฝั่ง GTI ไม่รอดครับโอกาสใช้สโนว์บอลไม่มีฮะเมื่อกี้โดนสแตติกสตอร์มลงไปฮะเมกาคิวครับรอบโมเมนต์คอลิฟายก็จะไม่มีดีเลย์สบายสบายถูกไปครับสโนว์บอลตีกองมาต่อฮะสวนไปครับพยายามจะช่วยครับแต่ก็ไม่ไหวฮะสาได้ยินเสียงตีกรองฮะนี่พี่แกออกของแบบอันไหนปั๊บมาออกหมดนะใช่ไหมเมื่อกี้โดนสโลฮะก็เลยตีกองครับหลาดสปีดไล่ไปหน่อยริมย้อนไปหนึ่งครับแล้วก็วาร์ปเลยครับนั่นคือช็อคโอ้เดี๋ยวโดนเฟดโมกเกี่ยวอยู่ดีฮะเรียบร้อยครับสโมกมาพอบไปครับเดินผ่านแท็บผ่านอะไรครับลุยยาวๆสโมกยังไม่แตกครับสโมกแตกเรียบร้อยเจอนั่นมิลกี้ครับออสลักไปแล้วก็แชมเปอร์เหยียบเกาะให้ละลายครับแล้วก็ตามด้วยสแตติกสตอร์มถ้าใครลงมาก็น่าจะโดน1-1ฮะสกอร์เป็น6-10ครับทาวเวอร์กลางไหมตรงนี้ด้านตรงของฝั่งท็อปสันบอลพันต่อยมาครับแล้วก็สโนว์บอลเย็นลงต่อนั่นคริสทรัคเรียบร้อยครับ
กาซื้อเกิดมาครับผมตัวของฝั่งดิลัปเตอร์ครับอันตีคอมลงไปใส่ด้วยมิสลักมิสลักถอยครับออสลักเปิดมาอีกทีนึงยิงยันต่อใส่มิสลักเขาไล่จับยกต้นมาโนวันก้านั้นมิสลักตายไปเรียบร้อยส่วนนั้นมิวกี้ก็แตกพ่ายครับตัวของฝั่งซินิกี้จัดการเรโซลูชั่นไปฮะรีโลเคทดักหน้ามาครับผมสำหรับดักหน้าตัวของฝั่งไอโอครับแล้วก็ตัวของโอดียังไงฮอบอร์ดไฮกราวครับนิ่งๆอยู่ครับ GTI ก็วาร์ปไปแล้วเมื่อกี้โปรแอลหรอไม่ใช่ฮะบอลหันมาครับเอ้าโดนสวนครับต่อคอมโบไม่ได้ฮะโดนสตาร์ดิกสตอร์มไปครับพี่แกเข้ามาแบบไม่มี BKB ครับแล้วกริมย้อนกลับมาอีกหนึ่งครับเอามิลกี้โดนอีกครับยังไงดีกัดฟันแทงแล้วกันฮะใส่หนักไปดีขึ้นช้าบอลเราโดนหน้าโนวันบดไปครับคิลลี่สปรีฮะบอดคัมนะครับเอาวิชั่นเผื่อใครแหลมมาแล้วตอนนี้เจอทางด้านฝั่งโกกีเปอร์ต่อสตาร์ดิกสตอร์มลงครับจะลงมาก็ซื้อ1แถม1เหมือนเดิมครับก็เลยต้องแคนเซิลครับแม่จังหวะเข้าทำแบบเดือดๆเลยตอนนี้อีเทอร์ลิงไปครับไล่เมทิลแฮมเมอร์สตันอยู่ไว้ก่อนนะของดีให้เมทิลแฮมเมอร์เพราะว่าเวลาป้อมมันเคลื่อนไม่สตันทิ้งไปเลยฮะของดีของดีของดียัดทาวเวอร์ต่อครับจังหวะนี้อาจจะต้องเคลือบเลยครับเคซีแต่เมทิลแฮมเมอร์กำลังรีโหลดมาครับไล่ครับแล้วก็สตันทิ้งไปเลยเดี๋ยวทามิ่งจะจัดครับทาวเวอร์แล้วตีบ้าแหลกแบบเพลินๆนะกิมทางด้าน GTI ทิ้งก่อนครับเผื่อวาร์ปไปจากที่อื่นตีนั่นทาวเวอร์ครับบาโรบาแหลกเกือบก็ใช้ไปหมดแล้วด้วยครับ KC ก็ปีครับแอสโซอิมพิจิเมนต์ไปกิลหุบนะนี่บ้าแหลกมาวาร์ปกลับเลยถอยกลับเลยครับตอนนี้สำหรับทางด้านโอของทีม ONG ก็เจอครับอิโลเคทมาดักนิดนึงวางฟิลกับไว้กดโกเซฟเตอร์หลบออสลักมาจังหวะนี้แล้วก็แชมเปอร์เหยียบครับไม่มี BKB ก็เหนื่อยครับมิวกี้ครับทามมิ่งหลุดนะฮะทามมิ่ง BKB หลุดนี่โดนจับตลอดครับ BKB เปิดสวนแล้วก็ต้นสัตว์ครับเวฟฟอร์มมาตันตี้อีกครีบครับใส่สวนไปครับยิงเสาก่อนครับตอนนี้เพื่อนฝั่งโนวันเมทิโอแฮมเมอร์ครับใส่เต็มที่ด้านโต๊ะของทอมคิวสอครับคิวสอก็ยังไงดีได้หุบมาครับผมแต่นี่ครับโตวันก็เฟฟฟอร์มเข้าลุยครับมิสลักตายครับทอมสันทอมสันยืนหยัดสู้ไม่ไหวแล้วสไตล์ซอข้อมาครับใส่อันดายิงมาแอมพลิฟายดาเมจครับโอ้โหแล้วตอนนี้คลิปช้าครับผมทอมสอยเข้ามาเกี่ยวครับอัดหนักครับผมทั้งนั้น GTI ก็ตายไปด้วยฮะกริมดีจัดแล้วครับคลิปช้าโพสีครับที่จีจัดด้านสนิกกี้ครับยังไงครับวาร์ปกลับไปแล้วครับเทมพลาพอมี BKB แล้วนะไล่มาตอนนี้วอร์ดมองเห็นนั่นมิสลักครับ GTI แล้วก็มิวกี้เมทิโอแฮมเมอร์ครับไล่ลงไปใส่มิสลักต่อครับ BKB เปิดมาครับผมแล้วก็พองไล่ดึงจับยกส้นกันไปฮะหลังได้มิสลักครับผมโดนยกช่วยฮะจากลูบิกเนี่ยครับแล้วก็ซิงย้อนกลับมามิสลักก็ไม่รอดอยู่ดีครับทีมวัดสอครับโดนจี้แบบไม่อยู่ครับตอนนี้จีชายมิวกี้ครับสนิกี้ถอยไปเลยฮะวอร์พันต่อยมาดอกนี้ครับแทงแรงๆใส่เลโซครับจังหวะเผลอเรือไปนิดหน่อยครับแล้วก็เรียบร้อยเวฟฟอร์มเข้ามาตัดครับจังหวะนี้เปิด BKB ไปวิ่งเลยครับผมโดน GTI เทมปลาก็ BKB แรกครับอยู่นานจะจัดครับแต่โดนสกาดี้หน่วงไว้ฮะสกาดี้หน่วงไปแล้วกลิ่นย้อนกลับมานิดนึงครับทางด้านมิวกี้ครับออกไม่ได้แล้วก็ตายครับเวฟฟอร์มเล่นมาต่อที่อันใดครับยีเกตว่าไงไม่รอดครับแล้วสนิกกี้ก็วาร์ปกลับไปได้ไหมวาร์ปกลับไปได้ครับเกือบไปแล้วฮะตัดบาร์แรกไปครับเมทิโอแฮมเมอร์โยกลงไปก่อนครับโนวานนิ่งๆฮะอันนี้แทบมาแปะนิดหน่อยเข้ามาจะบอลรถไฟบอลสไตลิกสตอมรอเลยครับบอลรถคิดเตะเข้ามาครับเฟฟฟอร์มกลับเข้าสไตลิกสตอมต่อครับโนวานเมกาคีเป็นที่เรียบร้อยครับทางด้านฝั่งทีโมจีได้ไปแล้วหลังนี้จะเข้าแล้วครับยกตัวเองถอยก็ได้บอสซิลิกี้ไม่ได้ครับโดนกลิมย้อนกลับดีๆครับบิกิปีเปิดรันเปิลไปย้อนลงต่อครับบอลพันต่อยมาที่โนวันเวฟฟอร์มก็ไปจี้เซนนันมิวกี้ไงดีครับผมลงไปต่อหรือเปล่าเรื่องโนวันโดนเตะครับบอลคิกเรื่อยๆฮะดับบิมไซครับโนวันค้ำด้วย3ตัวครับส่วนท็อปสันครับสอยด้านฝั่งทีมซอร่วงไปแล้ว G
จิมย้ำต่อเรื่องมิลกี้ครับ TA TA ครับรอดหรือเปล่าเวฟฟอร์มมาตัด TA ไม่รอดครับบอลคิกเตะเรื่องท็อปสันเข้าในการโดนท็อปสันตายครับเล่นสไตล์หน้าบอลนี้ฝั่งนี้ก็รีโลเคทครับให้ท็อปสันเข้าไปเติมเลือดก่อนแล้ว GG เวฟเพย์ไปเรียบร้อยครับเป็นเกมแรกของด้านฝั่งทีม ONG ชนะไปครับท็อปสันก็ยืนเลนไปได้คีป9ตัวครับทางด้านฝั่งคีปเปอร์ก็คีป8ตัวค่อยๆลวดค่อยเล่นมีตะมอเปิดมาครับโดนกระชากลวกครับยอนเชลถูไถครับแต่ว่าฝั่งนี้น่าจะซัดตายก่อนหรือเปล่าครับรอดไปแล้วกันดีเก็ตดูสเตนครับอิ่มอร่อยเสมอสกอร์เป็น 1-0 ครับทางด้านเจซีแล้วก็โอนเนียก็ตุ้มมาไปเล่นเซาสนิกี้ครับอันหนักเล่นคิดทรัคไปสลางนี่น่าจะดิเบตไว้ฮะถ้าเลนยังสบายอยู่ยืนแทงแบตเลอร์ซอครับชิวๆแล้วสลางก็เกี่ยวมาครับช่วยกันหารกันนิดหน่อยคลิปโซมเวฟเปิดไปเอ้าลัวครอบมาครับได้สลางมา1ตัวเยือนโอชะจะมาจังหวะนี้ครับไซเลนเปิดไปเดินตีครับผมแล้วก็ทามเดชั่นตีติดทามล็อกย้ำต่อด้วยฮะเรียบร้อยครับ GTIล่างนี้ก็เข้ามาไล่เทเลเบนนิดนึงครับท็อปสันส่วนยีเก็ตนี่น่าจะรอดหรือเปล่าโอ้กำแพงยัดเลยฮะติดสโลเรียบร้อยยีเก็ตเอาโดนสตันไปชาโดแดนกดทันอิลูมิเนตมาต่อกระโดดหลบไปได้ครับโนวันวิ่งยาวโดนไปดิไลผักขึ้นขอบฮะไม่น่าจะรอดครับยังเกี่ยวดีฮะ GTI บุกมาเปิดใส่ก่อนครับสนิกกี้อัดเซฟแบบหวานถูกโซนไว้ครับโดวันเหล่าครับใส่อันไดยิ่งก่อนครับไพ่รอหยุดไวครับใส่เฟลเลตไวโคโนเข้ามาสอครับพี่ท็อปแล้วปล่อยขอบมาด้วยครับให้เพื่อนฟังสลากับเหล่ายีเกตไปแล้วก็ตีย้ำต่อที่มีสลาก็ตายฮะเสียอันไดยิ่งแล้วก็นั่นบินมาสเตอร์ครับจะต่อด้วย GTI หรือเปล่า GTI ถอยไปแล้วมีนั่นบูทวาร์ปวิ่งก็จีมาเนี่ยสนิกกี้ครับผมมีสปีดจากนั่นดักเซียไปครับชาร์จอิลูมิเนตครับวางวอร์ริก้าย้ำลูกต่อที่สติงกี้รอคูดาวครับผมเซิร์กครับไม่ได้โผล่ตัวเซิร์กมายังไงโผล่มา GTI ครับอยู่ชิดป้อม2นะครับอ้าวลงมาอย่างนี้ก็ฟรีสิครับทางด้านฝั่งยีเก็ตฟรีสไปย้ำต่อ3เดเลชั่นแล้วก็เรียบร้อยครับไม่รอดฮะวันไปวันเลยทีเดียวครับเปิดมารีเฟลคชั่นผมแล้วก็มินเตอร์มอฟอิลูมิเนตเวฟไปด้านฝั่งเรโซครับเอาถอยขยับขยับครับกดชาร์จดันมาครับวอลของนั่นโนวันแล้วฮุกเปิดมาสเนกี้ครับอิลูมเนตเวฟยัดต่อที่ท็อปสันตียัดไปที่นั่นสเนกี้สเนกี้เรียบร้อยครับตัดลูนทีไปหรอคิดทรัคไม่ให้เขาเก็บอิลูชันลูนลงไปลึกก็โดนเกี่ยวบีสมาร์เตอร์ครับผมจะขึ้นเป็นเฮมโดแล้วก็โอ้โหโอ้โหเหมือนจะเห็นนะวินวอล์กอยู่แต่เขามากันสองที่บินหนืดไว้ฮะแล้วก็รอผ่านกับไปครับแล้วก็ฮุกยัดลงต่อใส่นั่นฝั่งเซฟเซฟเรียบร้อยครับมีเซนที่ดักพอดีฮะชาร์จแบบง่ายๆอันนี้นั่นเคสี่ก็นิ่งอยู่ฮะตีโรชาร์จเปิดเลยแล้วกันครับทีมเคสี่ส่งสนิกกี้ไปบริจาคร่างกายครับเนตเวฟไปโอ้กิมสันกาครับดักเซียเหลาเรือใส่เส้นสีกี้ครับใช้เวลาในการตีโรชาร์ดเนี่ยทางด้านฝั่งทีมเคซีครับดาเมจเทเลเบนยังไม่พอขนาดนั้นนะดูแล้วครับเอาโรชาร์ดครับแต่น่าจะปล่อยหรือเปล่าเพราะจ่ายกำแพงไปเรียบร้อยครับดาร์กเซียเฟเลตบอยก็โผล่ล่างครับตอนนี้เร่งเอาเรเดียนครับไม่สนใจแล้วสนิกกี้โดนโฟกัสหรือเปล่าครับเซฟเข้ามาปูผมช่วงไปครับท็อปสันบอกว่าขอนวดหน่อยฮะขอเข้าไปหน่อยขอเข้าไปนวดหน่อยตีทับล็อกโอ้โหดอกสุดท้ายพอดีครับตีซัดปิดดาเมจนะครับทับล็อกไม่ติดสักทีเราจะเป็นอาคานิมต่อด้วยครับสลาครับแกเอ็กโคเซเบอร์มาทำทางด้านอาคานิมได้มีเนิร์ดอินฮิบิทไว้ครับแล้วนี่ก็เพาดึงจับล็อกต่อ
โดนสกีแวร์เครื่องครับรวบตึงมาเลยนะครับบอกตีเซมิเตอร์ลักมิเตอร์ลักเรียบร้อยครับสลาครับได้เหลาฟรีอยู่นานมากครับวันนี้อร่อยสุดครับตบยับรอบทีครับตีโดนเสาตัวละ250แล้วกีมือการกระโดดเข้าใส่ครับทอมสันทอมสันก็สปีดมาครับรอกระโดดเข้าอีกหนึ่งรอบครับ GTI ครับถอยไปนู่นแล้วทอมสันฟาร์มต่อเลยฮะจะกล้าเล่นครับไม่มีโคโนแล้วเลโซครับดูดาวกำแพงฮะสปีดวิ่งเข้าไปแล้วโอ้ยยังโดนขอบสตันอยู่ฮะขอนั่นฝันสินิกิเมื่อกี้หลบได้นะเลโซครับพี่แกหักกลับเข้ามาจังหวะที่คอเวิร์กมันลิงเข้าพอดีฮะเรียบร้อยเลยเบอร์ไม่ได้เบอร์ไม่ได้ฝั่งนี้พายมารอหยุดไว้ครับกดทางด้านตัวของด้านแฝดสวนพอดีครับเอ้าไปโฮกใส่สลักสลักกดสกิล1ยัดครับแล้วก็เกี่ยวมาโดนพอดีด้วยครับโอ้โหบอดตรงนี้ส่องไว้อยู่ฮะเรียบร้อยครับวีเกตแล้วใส่ต่อที่สนิกกี้สนิกกี้ไปอีก1ครับเสียเป็น3ตัวคือ K4 เก็บหมดแล้วตบหมดกันไปฮะมันสลักไหลมาเจอรูนครับ regeneration เอาเติมไว้ก่อนแล้วเอามานาฮะมี2โดดแล้วครับจากอาร์กานิมเซปเตอร์ฮะของด้านสลักของดีครับคิดช็อปไหลมาหรือเปล่าคิดช็อปครับโดนหน่วงฮะจากทางด้านตัวของโซลาร์บลายไฟติ้งไลท์ผลักมาใส่อิลูมิเนตหายไปเลยนะก็ยังคงมาเป๊ะอยู่ครับทางด้านฝั่ง KC กูมาครับสนิกกี้ครับแล้วก็ยีเกตบุกมาจังหวะนี้ก็ใส่หนักจับล็อกโฟล์คล็อกไว้ที่เรนเวโซไปดิ้งไลท์ผลักอีกทีครับอิลูมิเนตเวฟยันครับกดฮิลกดฮิลแล้ววิ่งครับวิ่งระยะก็กดเซิร์ฟสวิ่งไปแต่ซอมบี้มันเปิดวิชั่นครับมันแท็กอยู่นะแล้วก็โดนทางด้านฝั่งนี่ครับเวเซอร์ไปตายไปเลยฮะตัดฮิลไปครับผมไอตัวของท็อปสันก็แอบสอยทาวเวอร์ด้านล่างไปครึ่งหลอดนะพอปสโมกมาทางด้านฝั่งโอนจีให้ท็อปสันโผล่คนเดียวตีบาแรกล่อซื้อฝั่งนี้จะเข้าหลังครับสลาก็ไปตัดจานแผ่นไปแล้วถอยมากระโดดสวนต่อยหนึ่งทีครับหมายมารออยู่ไว้โอ้โหกจังหวะที่สลากดสกิลหนึ่งอีกแล้วฮะยีลูมิเนตยัดไปโคโนข้อไปแนวหลังครับตีหน้าโดของฝั่งนี้ครับเทเลเบตก่อนฮะเหลาเทเลเบตทันหรือเปล่าเทเลเบตโดนครับจังหวะเทเขาหน้าโนวันครับกับท็อปสันเรียบร้อยครับซันเดอร์ไม่ทันครับเจอวางหมอกที่พื้นไว้ครับเดฟชราวแล้วก็นี่ครับไล่จีไปต่อแล้วเซฟแทร็กลงไปที่จีไทยจีไทยต้องถอยก่อนนะฮะตีทาวเวอร์ครับมาแหลกล่างครับไปเรียบร้อยสบายสบายครับทีม OG ตอนนี้แทร็กครับผมโดดเกี่ยวมาอย่างนี้ครับใส่หนักครับช่วงย้อนตอบพระรองครับยัดไปจ้าตัวหอฝั่งโนวาก็จัดการมิสลักไปเรียบร้อยฮะสนิกกี้ครับโดนจ้วงมาย้อนต่อเรียบร้อยดับเบิลคิวของบ้านโนวันฮะเทียร์ทาวเวอร์ท็อปเลนเทียร์สองไหมฮะขึ้นตีทางด้านของทาวเวอร์3ต่อครับเอ็กโซกิซึมกลางเลยครับตีป้อมแบบหนักจัดฮะสลาก็เหลาสแตทมาเยอะครับทำไปเล่นไปฮะด้านนี้ยังไงครับตามแท็กเออร์เซฟโจ๊ะชูริเคนทอสครับผมตีกองตีครับวูดออฟแบริ่งแปลงเฟสโกเลมโซ่ครับเจอโซโลคิวไปสไลด์ปาดคอเรียบร้อยเลยฮะไม่รอดครับผมยิงทางด้านโดของฝั่งอีทูร์เบสใส่ครับจะคอมโบเวทผู้มาเซนสลากับสลากโดนครับกระแทกครับกดหน้าโดของแชโดว์แดนไปก่อนฮะและนี่ครับเป็นเลดปล่อยเข้ามาโคโนสเปียร์ครับแต่ลงไปตีตามขอไม่ได้ครับงัดทางด้านโคโต้ฮะโคโต้ไม่รอดอันนี้โดนตีย้ำต่อใส่ทางด้านโดของฝั่งนี่ครับคอฟเวิร์กครับคอฟเวิร์กเรียบร้อยครับแล้วก็ตามด้วยเทเลเบตเทเลเบตดูจะซันเดอร์ใครครับซันเดอร์ไปแล้วด้วยครับทีมไวครับหมดดงและ GG ขอเป็นทางด้านฝั่งทีม OG ชนะ KC ไปครับผ่านเข้าสู่รอบต่อไปอิ่มอร่อยว้าวๆๆๆ